สวัสดีค่ะคงทำได้คลิปสั้นๆค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ทำงานอยู่แล้วพอดีเดี๋ยวพี่จะไปเก็บเห็ดกับหมอก็เลยกินข้าวก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปเอารถที่บ้านค่ะก็เลยเดี๋ยวจะเป็นลมในป่ากับข้าวกับข้าวเหลือแค่นี้อันนี้ที่เหลือจากกลางวันค่ะมันเป็นโลหิตกิลเซลส์เป็นอันนี้เป็นเปโรนาก็คือมันฝรั่งนะคะที่เขาอบใส่กับไอเนี่ยอะไรนะโลหิตจำได้ไหมเออโลหิตคืออะไรปลาแซลมอนนะคะอันนี้คือซื้อสำเร็จรูปนะคะที่ช็อปมาเหลือแค่นี้เองอ่ะเมื่อกี้มันเหลือครึ่งนึงค่ะแต่นี้กินไปหมดแล้วประมาณว่ากันตายในป่าตอนนี้พี่กำลังรอตอนนี้บ่าย3:35 น.นะคะกำลังรอเครื่องมือออกจากตู้อบอยู่ก็คือมีเวลากินข้าวนิดหน่อยบีฮันนัทกับหมอจะไปเก็บเห็ดกันก็เลยเดี๋ยวจะไปตายในป่าซะก่อนก็เลยหาอะไรรองท้องก่อนบีอะไรนะบีว่าจะมาไอ้เนี่ยมองดูเพื่อนจะเดินมาหรือเปล่า ที่น้องคนหนึ่งอะน้องผู้ชายคนหนึ่งเนาะขอโทษด้วยนะพี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงว่าชื่ออะไรที่น้องถามมาค่ะว่าอะไรนะกลัวการผ่าฟันคุดหรอไม่ต้องกลัวนะพูดถึงอะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หนึ่งละก่อนผ่าใช่ป่ะคะหมอเขาก็จะเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าฟันมันยากหรือง่ายแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นลักษณะฟันคุดเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนอนจะมาฟันเรามันจะตรงนี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นแบบนอนแบบนี้มันก็ 100% เนาะไม่บอกว่า 100% ดีกว่าก็คือส่วนมากค่ะมันจะยากแต่ว่าหมอเขาก็จะเปิดแผลก่อนเนาะอันนี้คือฟันคุดเนาะถ้ามันนอนอยู่นี้ใช่ป่ะหมอเขาจะเปิดแผลก่อนกรีดนิดเดียวเองคืออันนี้คือฉีดยาชาแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่พี่บอกนะถ้าสมมติว่ากลัวมากอะไรเงี้ยก็บอกหมอไปว่ายังไม่ชาหมอก็จะเติมให้อีกรู้สึกมันมึนๆหน่อยเนาะเดี๋ยวแบบอยากฟังกันนิดนึงอันนี้อยู่ในห้องอาหารอยู่เลยก็บอกหมอเขาบอกยังไม่ชาอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะฉีดชาเพิ่มเนาะแล้วพอทุกอย่างโอเคละเขาก็จะกรีดแผลนิดเดียวเองอะส่วนมากผ่าฟันคุดไม่ใช่แบบอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่คือเครื่องมืออะไรเงี้ยมันจะเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าอ่ะหนึ่งละหมอเขาก็จะกรีดแผลก่อนนะนิดนึงข้างบนนิดนึงเพื่อที่จะให้มันแบบดูเลยนะเพื่อที่จะให้มันฟันที่เรางัดขึ้นมามันจะออกได้ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าที่ฟินแลนด์นะคะที่นี่นะเท่าที่พี่มีประสบการณ์มาเนาะอ่ะหนึ่งละหมอก็กรีดฟันสองละประสบการณ์ของหมอแล้วก็สามละตัวฟันว่าฟันมันซี่ใหญ่ไหมอะไรนี้นะคะซี่ใหญ่ไหมหรือว่าซี่เล็กอะไรเงี้ยมันขึ้นมาเต็มที่หรือยังพี่หมายถึงว่าคือมันเต็มตัวหรือยังนะคะถึงมันจะไม่โผล่เหนือเหงือกก็เถอะนะคะหมอก็จะดูอีกทีนึงแล้วก็ช่วงอายุเราค่ะว่าเราอะไปผ่าฟันคุดช่วงไหนแต่ถ้าคือเรามีอายุหน่อยเงี้ยมันก็จะออกยากเพราะว่ามันก็เหมือนกับต้นไม้ค่ะถ้าต้นไม้เกิดใหม่ใช่ป่ะคะขึ้นมาเนี่ยเราก็ถอนง่ายใช่ไหมเพราะรากมันยังไม่ยึดกับตัวดินมากมายก็เหมือนกับคนเราถ้าแบบแก่ตัวไปเนี่ยกระดูกมันก็จะยึดกับฟันแน่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือแค่ประสบการณ์นะคะที่เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วก็หมอเขาก็จะผ่าตัวฟันก่อนถ้าที่ฟินแลนด์นะคะเท่าที่พี่เคยเห็นเนี่ยก็คืออันประสบการณ์หมออะไรอย่าลืมนะแล้วก็หาหมอที่แบบว่าจบมานานอย่างเงี้ยเขาจะมีความเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็หมอที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาก็จะตัดตัวฟันก่อนนะคะตัดให้มันเป็นแบบจริงๆเขาก็ตัดหัวก่อนเขาก็ผ่างี้ใช่ไหมผ่าเหงือกนิดเดียวเองแล้วก็เขาก็จะตัดหัวฟันออกก่อนเพราะว่ามันจะมีฟันซี่7นะคะถ้าเป็นฟันล่างเนาะฟันซี่3/7หรือซี่7เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอหมอเขางัดตัวฟันออกเนี้ยมันจะไม่ออกไงคะคือเขาต้องตัดออกก่อนเพื่อที่จะถ้าจะงัดออกทั้งหมดเนี้ยมันออกไม่ได้ไงก็คือมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะก็ตัดหัวก่อนตัดหัวฟันออกแล้วก็งัดออกก็คือเอาเป็นชิ้นส่วนค่ะแล้วก็ไอ้ที่เหลือช่วงรากเนี้ยมันก็มีพื้นที่ใช่ป่ะ
มันก็สามารถงัดออกได้ง่ายอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของหมอด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงมันก็ใช้เวลาไม่นานนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับฟันอยู่ดีนะคะว่ามันต้องหลักสำคัญเลยต้องดูเอ็กซเรย์นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วหมอเขาต้องเอ็กซเรย์ฟันก่อนแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็แนะนำนะคะถ้าสมมติว่าไปผ่าฟันคุดใช่ป่ะคะถ้าเรากลัวมากเนี้ยแล้วก็ยาพาราหรือว่าพาราเซตามอลหรืออะไรก็แล้วแต่ยาแก้ปวดอะที่เรากินปกติแล้วเราไม่แพ้ค่ะอันนี้แนะนำไปเลย600มิลลิกรัมหรือว่าเป็น800มิลลิกรัมก็ได้อะไรเงี้ยก็มันจะดีกว่าถ้าบางที่เขาก็ที่ทำงานที่ทำฟันนะคะเขาก็จะให้คนไข้กินก่อนที่จะลงมือผ่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากินไปแล้วก็อย่าลืมบอกหมอว่านี่มึงเพิ่งกินไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็บอกหมอเขาไปแล้วก็มีอะไรคะคือไม่ต้องกลัวเนาะคือผ่าฟันคุดมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากเลยแต่ความรู้สึกเราพี่เข้าใจคือความรู้สึกมันจะกลัวไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากที่ผ่าฟันคุดเสร็จแล้วห้ามนะคะห้ามแปลงฟันตรงที่ผ่าฟันคุดไปใช่ปะตรงเนี้ยก็คือเราก็แปลงถึงซี่เคี้ยวหลังเคี้ยวเงี้ยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวแปลงอ่ะมันแข็งใช่ปะแล้วเดี๋ยวมันจะไปโดนตรงที่หมอเขาเย็บแผลไว้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดแบบเลือดออกอีกอะไรเงี้ยอย่าลืมกัดผ้าก๊อซนะคะผ้าก๊อซประมาณครึ่งชั่วโมงเงี้ยเนาะกัดแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นนะคะก็คือให้หาอะไรที่น้ำแข็งอะไรเงี้ยประคบได้กินโยเกิร์ตได้กินอะไรแต่ก็ระวังนะคะช่วงที่ผ่าฟันคุดเสร็จเนาะยาชามันก็ยังออกฤทธิ์อยู่อะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปกินกาแฟอะไรเงี้ยดื่มน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลาดไม่ใช่เลยมันจะลาดลงไปเนี่ยค่ะก็ประมาณเนี่ยแล้วก็หมอคงจะนัดตัดใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงที่แบบปวดฟันอะไรเงี้ยก็อย่าลืมนะคะคือติดต่อสถานที่นั้นทันทีว่ามันยังปวดมากอยู่อะไรประมาณเนี้ยถ้าผ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนจะเดินมาเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แหละก็มีอะไรอ่ะผ่าฟันคุดก็ประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าพี่พูดเร็วไปอันนี้คือแบบว่าในที่ทำงานเนาะพี่ก็เลยแบบยังแบบว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกอันแหละก็ถ้าสงสัยอะไรเงี้ยก็ถามมาได้นะคะเรื่องทำฟันเนี่ยพี่สามารถที่จะตอบได้หมดเพราะประสบการณ์มีเยอะค่ะมีเยอะจริงๆก็พี่ทำมาประมาณ14ปีนะคะอย่าลืมนะคะคือทุกคนถามมาเลยอะเบียร์อายุเท่าไหร่35ค่ะแล้วก็ยังไม่มีลูกก็คือไม่เอาละค่ะคือไม่มีก็ไม่มีโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปถามเพื่อนก่อนนะว่ามีน้องมีพี่หรือน้องสงสัยเป็นรุ่นพี่บีค่ะถามมาใน YouTube ว่าเพื่อนที่ทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่จะไปขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาจะมาพูดในวิดีโอหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงสวัสดีก็อันนี้ค่ะเพื่อนบีนี่นะน้องมิ้งกับอะไรเนี่ยบีออนอีโรนันเพื่อนบอกว่าเป็นคนที่แบบร่าเริงอะไรนี่สวัสดีนั่นเป็นมิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาบูเลียสอาบูเลียสอ่ะเป็นคนที่แบบว่าช่วยถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยบีก็สามารถที่จะช่วยเขาได้ถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยja joskus tuntuu, että enemmän suomalainen kuin esimerkiksi minä. Esimerkiksi tykkää kalastaa, marjastaa, sienestää, uida ja mökkeillä, niin esimerkiksi asioita. Minusta se näkyy niissä parhaiten. Niin nä bok wa rusuk wa ja pen kon fin maak kwa ni nä eng pa wa kha bok wa bia chob tham ไปตกปลาเข้าปลาอะไรประมาณเนี้ยที่แบบว่าคนฟินเขาไม่ค่อยทำกันอย่างเงี้ยเขาบอกประมาณนี้ผมก็มูตะน่ะเอ๋ยก็ตามมูตะแต่ใส่กระดาษเก่งมากนี่นะเริ่มมินำบัวนะสดเซตันคัคส์เอ้คุณไปก็จะอาลอยต์นะอันนี้ตั้งแต่คัคส์ตัวหัตตาเซตตาร์2007ฮะนี่นะเริ่มเอลิโกสหนึ่งยี่สิบเอ็ดสัปดาห์เอ็ดสัปดาห์เอ็ดสัปดาห์ปีหน้าค่ะ10 ปี 10 ปีนี่นะทำงานผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยค่ะแต่ B 8แล้วก็4 12ปีค่ะ B 12ปีเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้นะก็จะไปเริ่มเรียนเหมือนกัน
Eikö sitten se aloittaa omaa sitten niin hommia. Kiitos sulle paljon. Kiitos. Ei mitään. Paila nakhaa, hangan nää, bye bye.